รักเธอแทบเป็นแทบตายแต่เธอกลับหายใจเป็นเขาให้ยินคนที่รักให้เขาเปล่าเป็นเธอจะยอมทำไมถ้าฉันมันเดาที่หัวที่อยากจะทวงคืนหัวใจกระผมมาขอโทษครับคุณบุตรดูสิคุณบุตรยังเปรียบเสมือนสายลมที่พัดให้กระผมเย็นใจเสมอแม้ว่ากระผมจะทำให้คุณบุตรเสียใจขนาดไหนกระผมขอโทษนะครับแม้กระผมจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่ไม่อาจลืมแม่เดือนได้เลยแต่คุณบุตรก็ไม่เคยกล่าวโทษผมสักครั้งกระผมรับรู้ถึงความรักความหวังดีที่คุณบุตรมีให้กระผมทุกวันกระผมมีความสุขนะครับที่ได้อยู่กับคุณบุตรแม้จะเป็นแค่เพียงช่วงเวลาสั้นๆขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างครับขอบคุณจริงๆ อโหสิกรรมให้กระผมและแม่เดือนด้วยนะขอรับคุณบุตรขอให้คุณบุตรหลับให้สบายต่อแต่นี้ไปอนาคตข้างหน้าชีวิตของกระผมจะเป็นเยี่ยงไรก็ไม่รู้แต่ขอให้คุณบุตรจงรู้ไว้ว่าคุณบุตรจะอยู่ในใจของผมตลอดไปนะครับมาอยู่กะว่าต่อแต่นี่จะต้องมีชีวิตใหม่มั่งทำลีทำบุญกุศลอุทิศไปให้กับคงที่ลือหลักเมื่อประกอบกรรมลีย่องลึงลุกความลีงังตามมาท่านชิมแซเจ้าคะเมตตาบ่าวด้วยนะเจ้าคะเป็นแม่หญิงมีวิชากังบังกังเรื่องไหวก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนความรู้ทางโลกอื่นๆก็ควรมีไหวให้เท่าทางเช่นกังนาว่าจะสองให้อยู่ที่ลืดจะเลี้ยงลูกไล่แค่ไหนเจ้าค่ะบ่าวจะเรียนเจ้าค่ะใส่เยอะๆได้เยอะไม่ได้นิดเดียวโอ้
กูไงล่ะนั่งแข็งไปนะก็ไปจ่าแต้ก่อนก็ค่ะนี่เดือนลายมือยังสวยขึ้นเป็นกองเลยนะสุขสบายดีนะลูกนะเอ้ยนะอ่ำคุณท่านแก้วก็ฝากความระลึกถึงมาถึงลูกด้วยฉันก็คิดถึงทุกคนจ้ะแม่นี่เดือนคิดถึงใครเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะ แม่จ๊ะฉันเรียนคำนวณเป็นแล้วนะจ๊ะท่านสินแสสอนวิชาฉันมากมายฉันเป็นไทยแล้วนะจ๊ะแม่ฉันมีความรู้ฉันสามารถดูแลตัวเองได้และสามารถดูแลแม่ได้ด้วยจ้ะเก่งมากลูกอลี่ไปเรียนสินแสทีนะว่าเรามาแล้วสินแสไม่อยู่ขอรับอ้าวถ้าอย่างนั้นสินแสเรียกมาที่นี่ทำไมกันบ่าวกราบขอพระคุณคุณแก้วที่เมตตาบ่าวและแม่ชื่นนะเจ้าคะบ่าวเบิ่วอะไรกันแม่เดือนน่ะเป็นสะใภ้ของฉันรักเธอแทบเป็นแทบตายแต่เธอกลับหายใจเป็นเขา